สวัสดีครับก็พบกับครบเครื่องการลงทุนกับฟิลิปนะครับในส่วนของเจาะกราฟจับจุดเทรดประจำวันที่8สิงหาคม2561นะครับก็ดูภาพรวมของตลาดนะครับนะฮะดัชนีก็กลับตัวหลังลงมาทดสอบเส้น EMA 75วันนะครับในขณะที่ Modified Stochastic นะครับก็วกตัวกลับจนได้สัญญาณซื้อแล้วแล้วก็ MACD ฟื้นตัวด้วยเช่นกันทำให้ในวันนี้เซตมีโอกาสจะฟื้นตัวขึ้นไปทดสอบไฮก่อนหน้าอีกครั้งนะครับโดยเราให้แนวรับไว้ที่1,695จุดแล้วก็ถัดไปที่1,685จุดส่วนแนวต้านเราให้ไว้ที่1,720จุดนะฮะแล้วก็ถัดไปที่1,735จุดสำหรับหุ้นเด่นนะครับทางเทคนิค3ตัวนะครับในวันนี้นะครับตัวแรกก็คือตัว PCS นะฮะหรือตัว PSL นะครับราคาก็รีบาวกลับขึ้นมาหลังลงทดสอบเส้น EMA 200วันและยืนไว้ได้นะครับในขณะที่ MACD อยู่เหนือ Zero Line แล้วก็ Modified Stochastic เริ่มชะลอการอ่อนตัวลงลุ้นขึ้นทดสอบ High ก่อนหน้าเราให้แนวรับของ PCS อยู่ที่ 11.90 แนวต้านให้ไว้ที่ 12.50 นะครับถัดไปที่ 12.90 คัทลอสให้ไว้ที่ 11.70ตัวถัดมาเป็นตัวชโยนะครับราคาก็เริ่มวกตัวขึ้นหลังยืนที่เส้น EMA 25วันได้ในขณะที่เครื่องมือทั้ง2ยังคงฟื้นตัวต่อเนื่องทำให้มีโอกาสดีดตัวกลับขึ้นได้นะครับทดสอบแนวต้านด้านบนเราให้แนวรับของตัวชโยที่ 3.94 บาทแนวรับให้ไว้ที่ 4.16 แล้วก็ถัดไปที่ 4.26 บาทคัทลอสให้ไว้ที่ 3.88 บาทและตัวสุดท้ายนะครับเป็นตัวกราฟนะครับราคาก็ดีดตัวทะลุเส้น EMA 75วันขึ้นมาพร้อม MACD ที่ฟื้นตัวต่อเนื่องจนขึ้นเหนือ Zero Line ขณะที่แนวโน้มระยะสั้นยกโลขึ้นได้มีโอกาสที่จะปรับตัวขึ้นต่อเราให้แนวรับของตัวกราฟอยู่ที่66บาทแนวต้านให้ไว้ที่ 68.75 ถึง 69.75 บาทคัทลอสเราให้ไว้ที่ 65.50 บาทก็จบในส่วนของเจาะกราฟจับจุดเทรดนะครับประจำวันที่8สิงหาคม2561